งเล็กๆรอเราอยู่ตรงนั้นรอให้เธอกับฉันออกไปค้นไปตามหาได้มีมติสั่งการในเรื่องของตลาดนัดให้เปิดตลาดนัดโดยเฉพาะอย่างยิ่งการจำหน่ายสินค้าประเภทอาหารสดอาหารแห้งอาหารปรุงสำเร็จเพื่อ นำกลับไปบริโภคที่อื่นอาหารสัตว์เวชภัณฑ์และสินค้าเบ็ดเสร็จเมื่อวานประกาศก็จะมีของอีกส่วนหนึ่งก็คือให้ยกเลิกข้อความเดิมของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดระยองเรื่องมาตรการป้องกันควบคุมเกี่ยวกับร้านอาหารนะครับก็แล้วก็จะมีอีกประกาศหนึ่งนะครับเมื่อวานก็เป็นเรื่องของเกี่ยวข้องกับนิติบุคคลอาคารชุดนะครับเกี่ยวกับเรื่องการจัดประชุมประจำปีสามัญ นะครับตรงนี้ก็จะมีออกมาตรการให้เลื่อนประชุมไปหรือถ้าจะประชุมก็ต้องใช้ลักษณะให้ปลอดภัยเช่นใช้ทางสื่อด้านอื่นนะครับเพื่อไม่ให้มาเกิดจุดตรวจแล้วก็สถานที่ราชการนะครับของจังหวัดระยองได้รับมาประมาณ 7,000 ชิ้นนะครับซึ่งในส่วนนี้พี่น้องประชาชนออกไปขยายว่าเอ๊ะทำไมยังไม่ถึงมือพี่น้องประชาชนนะครับต้องขอเรียนบ้างในส่วนนี้ทางกระทรวงมหาดไทยเอามาให้ผู้ปฏิบัติและประชาชนกลุ่มเสี่ยงในบางกลุ่มก่อนนะครับกลุ่มเสี่ยงในบางกลุ่มของประชาชนก็คือเช่นบุคคลอายุ70ขึ้นนะครับบุคคลป่วยผู้ป่วยหรือเด็กไม่เกิน5ขวบนะครับในทํานองนี้แต่ส่วนใหญ่ก็คือ180จัดให้เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติที่สุ่มเสี่ยงต่อพี่น้องประชาชนที่จะติดเชื้อจากผู้ที่มีเชื้ออยู่นะครับส่วนในเรื่องของที่จะแจกหนังสือมวลชนช่วยประชาสัมพันธ์ด้วยนะครับถ้าเป็นไปได้ก็ตรงนี้ไม่ใช่เป็นไปได้หรอกครับก็ควรงดนะครับก็เราไม่รู้อย่างที่บอกแล้วนะครับไปรวมกลุ่มกันมันก็เป็นสุ่มเสี่ยงทั้งนั้นนะครับสวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งเมื่อออกจากบ้านนะครับแล้วก็ที่สำคัญก็อย่างที่นำเรียนและหลายสื่อก็บอกแล้วก็คือหยุดบ้านหยุดเชื้อเพื่อชาตินะครับในส่วนของสถานการณ์ของทั่วไปในภาพรวมนะครับและของจังหวัดระยองแต่ผมจะขออนุญาตให้ทางท่านคุณหมอในแพทย์สาธารณสุขจังหวัดระยองได้นำเรียนพวกเรานะครับขอเชิญครับกับเรียนท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดระยองนะครับท่านพี่น้องสื่อมวลชนนะครับก็ในวันนี้ต้องบอกว่าดีใจมากทุกคนใส่หน้ากากหมดเลยครับแสดงว่ามาตรการในการที่ให้ทุกคนใส่หน้ากากนะครับสวมหน้ากากสวมแมสเนี่ยได้ผลนะครับวันนี้สื่อมวลชนทุกคนใส่นะครับก่อนอื่นเนี่ยผมขออนุญาตพูดถึงเรื่องของสถานการณ์ก่อนนะครับซึ่งถ้าเป็นไป10รายนะครับไม่ใช่เมื่อวานนะครับทั้งหมดเสียชีวิตไป10รายนะครับสำหรับจังหวัดระยองนะครับเรามีผู้ที่ป่วยเนี่ย5คนเท่าเดิมนะครับ5คนเท่าเดิมแล้วก็วันนี้ก็ยังไม่มีรายงานผู้ป่วยรายใหม่นะครับแล้วใน5เนี่ย2คนก็กลับบ้านเรียบร้อยแล้วนะครับคุณหมอดูแล้วอาการดีขึ้นนะครับแล้วก็ตรวจเชื้อไม่พบก็เลยกลับบ้านได้นะครับก็ยังรักษาที่โรงพยาบาลอีก3รายนะครับสำหรับเรื่องของการตรวจหาเชื้อสะสมนะครับทั้งจังหวัดเรามีการตรวจหาก็คงแบ่งเป็นเชื้อสะสมทั้งหมดเนี่ย159รายนะครับที่ตรวจทั้งหมดนะครับเพราะเชื้อทั้งหมดนะครับเมื่อวานเนี่ยตรวจไปรายใหม่3รายนะครับแล้วก็ตั้งแต่ตรวจมา159รายเนี่ยเราพบเชื้อ5รายนะครับดังนั้นก็ไม่พบเชื้อนะครับแล้วก็รอผลตรวจอีก4รายนะครับในกลุ่มที่ตรวจเชื้อเนี่ยเราแบ่งออกเป็น2กลุ่มนะครับกลุ่มแรกก็คือกลุ่มที่ผู้ป่วยเข้าเกณฑ์นะครับเข้าเกณฑ์ที่เราจะต้องเฝ้าระวังนะทั้งหมด135รายนะครับตอนนี้นอนโรงพยาบาลอยู่4รายนะครับแล้วก็ไม่พบเชื้อเนี่ย126รายเนี่ยกลับบ้านไปแล้วนะครับนะแล้วก็อีกกลุ่มนึงนะครับคือกลุ่มที่อาจจะไม่มีอาการนะครับแต่ว่าสัมผัสตรงใกล้ชิดกับผู้ป่วยนะครับทั้ง5รายที่ผ่านมาบางรายก็มีคน2คนนะครับแต่บางรายก็มีหลายคนนะครับทั้งหมดที่ตั้งแต่ในที่สัมผัสกับผู้ป่วย5รายมานะครับเราเสียงสูงเนี่ย24รายนะครับแล้วเราก็ตรวจทั้ง24รายแล้วนะครับตรวจไม่พบเชื้อทั้ง24รายนะครับมีอยู่10รายนะครับที่กักตัวที่บ้านกักกันที่บ้านครบ14วันเนี่ย14รายแล้วนะครับแล้วก็อยู่ระหว่างดูแลที่บ้านอีก10รายนะครับจาก24รายนะครับก็
อยู่ระหว่างส่วนหนึ่งครบแล้วหรืออีก10รายที่ยังไม่ครบการกักตัวนะครับแต่10รายนี้จะครบวันที่7เมษายนนี้นะครับแต่ในเบื้องต้น10รายเนี่ยที่ยังไม่ครบกำหนดเนี่ยก็ตรวจเชื้อเบื้องต้นแล้วก็ไม่พบเชื้อนะครับครับนี่ก็เป็นสถานการณ์ทั้งหมดนะครับในส่วนสถานที่ที่พบผู้ป่วยนะครับอำเภอเมืองเราพบผู้ป่วยทั้งหมด4รายนะครับแล้วก็ที่อำเภอปลวกแดง1รายนะครับซึ่งรายละเอียดแต่ละรายเนี่ยก็ได้ให้ข่าวไปแล้วได้แถลงข่าวแล้วก็ได้ให้พ่อแม่พี่น้องสื่อมวลชนเนี่ยได้รับทราบแล้วก็ช่วยกระจายข่าวไปแล้วนะครับสำหรับในส่วนของสิ่งที่อยากจะฝากไว้ก็คงคล้ายๆกับที่ท่านรองผู้ว่าได้กล่าวนะครับเพราะว่าสถานการณ์แม้ว่าของระยองอาจจะพบผู้ป่วยที่เข้ามาตรวจเนี่ยน้อยลงนะครับวันละราย2ราย3รายซึ่งอาจจะเป็นส่วนนึงอาจจะเป็นจากมาตรการที่ทางรัฐบาลออกมาทางสาธารณสุขออกมาในการเฝ้าระวังตรงนี้นะครับแต่อย่างที่ท่านรองผู้ว่าพูดนะครับคือต้องระวังให้มากที่สุดนะครับเพราะว่าเราก็ไม่รู้ว่าใครป่วยนะครับเราต้องระวังให้มากที่สุดเราต้องคิดว่ารอบๆตัวเรามีคนที่อาจจะแพร่เชื้อได้ฉะนั้นสิ่งที่ทำก็คืออย่างที่กล่าวไว้นะครับก็คือหลีกเลี่ยงนะการเข้าสังคมนะครับหรือsocial distancing นะครับแต่ถ้าเราต้องเข้านะครับเราต้องเข้าไปเจอคนเนี่ยเราก็ทิ้งระยะห่างจากคนเนี่ยอย่างน้อย1เมตรถึงเมตรครึ่งนะครับเพราะว่าถ้าเราอยู่ในช่วง1เมตรถึงเมตรครึ่งเนี่ยโอกาสที่เราจะพูดกันแล้วในส่วนของละอองน้ำลายกระเด็นมาเนี่ยโอกาสน้อยนั้นจะติดเชื้อน้อยถ้าเกิดสมมติว่าระยะห่างประมาณ1เมตรนะครับก็ทิ้งช่วงระยะห่าง1เมตรนะครับอย่างน้อยแล้วก็หลีกเลี่ยงการเข้าสังคมที่มีคนเยอะๆนะครับอันนี้ก็โดยเฉพาะสถานที่เสี่ยงนะครับเช่นซึ่งตอนนี้หลายที่ก็ปิดแล้วครับแต่ให้ทราบสถานที่เสี่ยงเช่นค่ายมวยสนามมวยนะครับสถานที่ที่มีคนเยอะๆนะครับอันนี้ก็ฝากไว้นะครับอาจจะต้องหลีกเลี่ยงนะครับส่วนเรื่องอีกอันนึงก็ขอความร่วมมือนะครับสำหรับประชาชนนะครับที่เจ็บป่วยนะครับแล้วก็รู้ว่าตัวเองอยู่ในกลุ่มเสี่ยงนะครับต้องรีบออกมาพบนะครับไปที่โรงพยาบาลแล้วบอกว่าตัวเองเป็นกลุ่มเสี่ยงนะครับที่สัมผัสอย่างเช่นที่เรารู้กันดีคือค่ายมวยนะครับที่กรุงเทพหรือว่าเทคผับอะไรต่างๆหรือแม้แต่ญาติพี่น้องนะครับที่ใกล้ชิดเราเนี่ยเป็นนะครับอันนี้เราก็ต้องรีบพบหมอนะครับเวลาไม่สบายต้องรีบบอกว่าเรามีความเสี่ยงอยู่นะครับเพราะไม่เช่นนั้นเนี่ยบางทีถ้าเราไม่บอกนะครับโอกาสที่จะ เกิดความผิดพลาดแล้วไม่สามารถวินิจฉัยได้นะครับทำให้เราเนี่ยสามารถเป็นตัวแพร่เชื้อโรคไปยังกลุ่มคนอีกมากมายได้นะครับฉะนั้นถ้าเราเจ็บป่วยเราไม่สบายเนี่ยเรามีความเสี่ยงก็ให้รีบพบแพทย์ทันทีไม่ต้องกังวลไม่ต้องอายอะไรนะครับแล้วก็จริงๆโรคนี้เนี่ยจริงๆถามว่าอันตรายไหมก็เป็นโรคที่อันตรายแล้วก็ติดเชื้อได้ง่ายเร็วนะครับแต่ว่าก็จริงๆแล้วหายได้ถ้ามารักษาเร็วนะครับก็หายได้ไม่น่าจะมีประเด็นอะไรถ้าเราเปิดตัวว่าเรามีความเสี่ยงแล้วเรามาตรวจเพิ่มเติมนะครับอันหนึ่งก็คือในเรื่องของกลับบ้านไปต้องเฝ้าระวังกลุ่มเสี่ยงด้วยนะครับกลุ่มเสี่ยงที่เป็นแล้วเกิดโรคแล้วมีโอกาสเสียชีวิตได้เยอะนะครับก็คือกลุ่มผู้สูงอายุกับกลุ่มที่เป็นเด็กนะครับฉะนั้นเนี่ยถ้าเราจะใกล้ชิดกลุ่มผู้สูงอายุกลุ่มที่เป็นเด็กเนี่ยก็แนะนำว่าต้องชิงช่วงที่หนึ่งถ้าเราไม่มั่นใจตัวเองนะครับหรือใส่หน้ากากนะครับแล้วก็กลุ่มเด็กกับกลุ่มผู้สูงอายุเนี่ยจริงๆแล้วถ้าเป็นไปได้ก็ควรจะหลีกเลี่ยงการออกนอกบ้านนะครับแล้วก็ทิ้งช่วงห่างระหว่างคนไปครอบครัวเองด้วยถ้าเป็นการป้องกันนะครับเพราะว่าสองกลุ่มนี้เนี่ยถ้าติดเชื้อจะมีอาการเกิดการปอดบวมได้รุนแรงแล้วก็รวดเร็วอัตราการเสียชีวิตอาจจะสูงนะต้องระวังเป็นพิเศษนะครับอีกส่วนนึงคือสำหรับผู้ที่ต้องถูกกักตัวเองอยู่ที่บ้าน14วันนะครับก็อันนี้ก็เข้าใจว่าคงจะมีความเครียดหลายส่วนนะครับส่วนหนึ่งก็คือคิดว่าตัวเองจะเป็นแล้วก็ข่าวที่ออกมาเนี่ยมันมีความรุนแรงมากโรคนี้นะครับก็ส่วนหนึ่งก็คือต้องมองว่าต้องสังเกตอาการนะครับแล้วก็ทำใจเย็นสักนิดหนึ่งนะครับทำดูว่าจริงๆแล้วโรคนี้เนี่ยในประเทศไทยเนี่ยอัตราการเสียชีวิตเนี่ยไม่ได้สูงมากนะครับแต่ว่าไม่ใช่ว่าเราประมาทนะครับก็ต้องระวังด้วย
นะครับถ้าอยู่บ้านนะครับสังเกตอาการนะครับมีไข้ไอเจ็บคอรีบไปพบแพทย์เลยครับไม่ต้องรอนานนะครับแต่ถ้าหมอเขาตรวจแล้วพบเชื้อแล้วยังไม่เจอเชื้อให้กลับมานอนที่บ้านนะก็ไม่ต้องกังวลและอย่างน้อยก็ตรวจครั้งแรกไม่เจอเชื้อแล้วในนี้เราก็เฝ้าระวังต่อว่าเราจะมีอาการเพิ่มขึ้นไหมถ้าเพิ่มขึ้นไอหอบเหนื่อยก็ต้องรีบไปโรงพยาบาลอีกนะครับนี่ก็ฝากไว้แล้วก็ในเรื่องของความเครียดนะครับที่อาจจะเกิดขึ้นจากการที่เราต้องถูกกักแล้วก็อยู่ที่บ้านนะครับก็ต้องหาวิธีการผ่อนคลายนะครับอาจจะดูหนังฟังเพลงทำกิจกรรมที่เราชอบในบริเวณบ้านนะครับเป็นการผ่อนคลายทำให้เราลืมเรื่องที่เราอาจจะเครียดไปนะครับแล้วก็ถ้าสมมติมีประเด็นมีคำถามเนี่ยก็สามารถโทรศัพท์มาที่ศูนย์โควิดเราได้นะครับหรือจะเป็นที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหรือโรงพยาบาลนะครับเพื่อให้คำปรึกษาได้ซึ่งเรามีเบอร์แล้วก็มีผู้รับผิดชอบดูแลอยู่ตลอดเวลานะครับก็ฝากในส่วนตรงนี้ไว้นะครับครับก็อย่าลืมนะครับสิ่งสำคัญที่สุดเนี่ยเราต้องช่วยกันเรื่องโควิดนะครับมันติดง่ายนะครับแต่ถ้าเราอยู่ห่างกันนะครับ อยู่บ้านนะครับไม่ออกมาที่ชุมนุมเยอะนะครับพวกนี้ก็จะลดอัตราการเกิดผู้ป่วยโรคโควิดลงไปได้นะครับฉะนั้นถ้าลดได้เนี่ยระบบสาธารณสุขเราก็ยังสามารถรองรับได้นะครับก็ไม่ทำให้เกิดกรณีที่มีผู้ป่วยมากเกินไปนะครับก็ฝากทุกท่านด้วยนะครับอย่างที่ท่านรองผู้ว่ากล่าวนะครับหน้ากากล้างมือนะครับจริงๆแล้วเรื่องกินเนี่ยถ้าเป็นสำรับแยกได้ส่วนตัวเลยจะดีมากนะครับแต่ถ้าไม่ได้ก็ต้องมีช้อนกลางของเรานะครับคอยตักมาของเราเองอย่าไปปนกับคนอื่นนะแต่ถ้าเป็นแยกเป็นจานเดียวเลยก็จะดีมากนะครับเพราะเรากินคนเดียวเลยไม่ได้ยุ่งกับใครนะครับก็ขออนุญาตฝากสิ่งเหล่านี้ไว้ด้วยนะครับขอบคุณมากครับช่วยกันประชาสัมพันธ์ขอบคุณมากครับครับขออนุญาตแจ้งเรื่องประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อที่ได้นำเรียนไปตั้งแต่ต้นวันที่19นะครับที่ออกมาเรื่องการงดกิจกรรมที่มีการรวมคนมากกว่า50มากกว่า100นะครับเช่นเรื่องการประชุมสัมมนาแข่งกีฬางานบรรพชาสามเณรผ้าดูร้อนนะครับที่บอกให้ยื่นขออนุญาตจากส่วนต่างๆตามลำดับชั้นถ้าไม่เกิน50คนยื่นจากผู้บริหารองค์กรท้องถิ่นเกิน50ไม่เกิน100นายอำเภอถ้าเกิน100ขออนุญาตจากกรรมการโรคติดต่อมีการซักถามเยอะแล้วถ้ามีงานศพนะครับเมื่อกี้ได้พูดคุยในที่ประชุมของส่วนราชผู้บริหารส่วนจังหวัดนะครับทั้งของจังหวัดมีผู้ว่าด้วยในส่วนของงานศพแน่นอนเมื่อตายก็ต้องจัดนะครับตรงนี้ก็ขอให้ใช้ตามมาตรการการมาตรการควบคุมนะครับรักษาปลอดภัยในเรื่องของการติดเชื้อตามที่เรารับรู้รับทราบไม่ว่าจะมีการตรวจวัดอุณหภูมินะครับการมีเจลล้างมือใส่หน้ากากระยะห่างนะครับก็ในเรื่องงานศพก็ดำเนินการได้แต่ต้องเฝ้าระวังแล้วก็ระยะห่างในการดำเนินการต่างๆหรือการควบคุมต่างๆมาตรการก็ขอให้เข้มงวดนะครับในส่วนอื่นๆก็ยังเป็นเหมือนเดิมก็คือการขออนุญาตตามลำดับที่ผมได้กล่าวแล้วอีกเรื่องหนึ่งนะครับที่อยากประชาสัมพันธ์นะครับในเรื่องของการแห่กันไปซื้อหรือกักตุนสินค้านะครับซึ่งในส่วนนี้เมื่อกี้ท่านผู้ว่าก็ได้กำชับในที่ประชุมเหมือนกันว่าท่านเองหรือแม้แต่ผมเองนะครับก็ได้ไปดูตามห้างร้านที่มีขายเครื่องอุปโภคบริโภคขอยืนยันว่าในช่วง 2-3 เดือนนี้นะครับถ้าไม่ไปแห่มากักไว้ที่บ้านมีพอแน่นอนนะครับบางครั้งที่ไปเชลแล้วเห็นว่างๆนะเขาเอามาสำรองไม่ทันแต่ยังอยู่นะครับเพราะฉะนั้นขอความอนุเคราะห์พี่น้องพวกเราว่าให้ช่วยกันบอกต่อๆว่าไม่ต้องไปกักตุนสินค้านะครับถ้าท่านไปกักตุนบนชั้นวางของจะต้องมีพอแน่นอนครับครับขอบคุณครับเชิญพี่น้องสื่อครับมีสื่อท่านใดจะเรียนถามเปิดไมค์ได้เลยค่ะฝากถามมาว่าไอ้เรื่องของตลาดนัดเนี่ยนะฮะตลาดนัดเนี่ยทำไมถึงเปิดให้เขาทำการขายเร็วเหลือเกินจริงๆในเรื่องของตลาดนัดที่มีออกประกาศฉบับแรกมาก็มีการสะท้อนกลับค่อนข้างเยอะมากนะครับส่วนมากสะท้อนกลับในลักษณะของการขอความเห็นใจว่าเป็นเรื่องของการทำมาค้าขายแล้วก็เป็นเรื่องของการอุปโภคบริโภคการใช้ชีวิตประจำวันนะครับทำไมถึงไม่ให้มีการจำหน่ายแต่ให้เพิ่มมาตรการควบคุมให้เข้มงวดนะครับตรงนี้ทางคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อซึ่งท่านผู้ว่าเป็นประธานก็เลยมาทบทวนพอมาทบทวนก็เลยได้ออกมาตรการเมื่อวานขึ้นมานะครับคือให้เปิดได้แ
ให้มีมาตรการเข้มงวดขึ้นนะครับ1จัดทางเข้าออกตลาดเพียงทางเดียวและให้แยกระหว่างทางเข้ากับออกให้ชัดเจนรวมถึงจัดให้มีจุดบริการเจลแอลกอฮอล์สำหรับล้างมืออย่างเพียงพอ2จัดให้มีการคัดกรองไข้ของผู้จำหน่ายลูกค้าผู้ใช้บริการและพนักงานเจ้าหน้าที่ของตลาดก่อนเข้าภายในตลาดทั้งนี้ต้องให้บุคคลดังกล่าวสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดเวลาที่อยู่ภายในตลาด3จัดแผงค้ามีระยะห่างระหว่างกันไม่น้อยกว่าเมตรครึ่ง4ทำความสะอาดจุดสัมผัสร่วมด้วยวิธีการเช็ดทำความสะอาดก่อนเปิดประกอบกิจการและให้กำจัดขยะมูลฝอยทุกวัน5ทำความสะอาดตลาดตามหลักสุขาภิบาลและฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรคไม่น้อยกว่าสัปดาห์ละ1ครั้งนะครับ6ควบคุมและจำกัดจำนวนผู้เข้าใช้ภายในตลาดมิให้เกิดความแออัดหรืออย่างน้อย2ตารางเมตรต่อ1คนและจำกัดการใช้บริการให้น้อยกว่าปกตินะนี่คงเป็นมาตรการที่ท้องถิ่นต้องไปดูแลนะครับ7ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นและเจ้าพนักงานสาธารณสุขตามพรบการสาธารณสุข2535ดำเนินการให้เป็นไปตามพรบดังกล่าวและกฎหมายที่เกี่ยวข้องโดยเข้มงวดคืออันนี้ก็คือออกมาเพื่อให้มีช่องทางในการทำมาหากินแล้วก็การใช้ชีวิตได้ปกติแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็อย่างที่นำเรียนว่ามาตรการค่อนข้างเข้มงวดพอสมควรในการป้องกันตรงนี้ครับผมอยากทราบว่าเรื่องทะเลเนี่ยผมยังเห็นคนยังมาขับรถเข้าเรือเวียไปนั่งกินนั่งเที่ยวแถวทะเลเลยคือจะมีการตรวจรอบกลางคืนรอบดึกไม่ใช่มีเฉพาะตอนเย็นๆแล้วก็เข้ามากลางคืนเนี่ยก็ไม่มีคนตรวจครับในส่วนนี้ขอบคุณทางสื่อมากเลยครับตรงจริงๆตรงนี้ได้มีข้อสั่งการถึงทุกอำเภอแล้วก็ทุกท้องถิ่นไปแล้วนะครับโดยเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้องติดต่อกับชายทะเลไอ้ส่วนที่ยังมีการบังคับใช้กฎหมายไม่ครอบคลุมเดี๋ยวยังไงตรงนี้ขออนุญาตรับไปเพื่อดำเนินการต่อขอบคุณพี่น้องสื่อมากอันนี้ก็คงจะต้องตอบในภาพรวมว่าต้องดูว่ามีการควบคุมได้หรือไม่การควบคุมตามสถานการณ์ที่มีอยู่ปัจจุบันถ้าการบังคับใช้ตามประกาศหรือตามกฎหมายที่มีอยู่ปัจจุบันแล้วมันควบคุมได้ไม่มีการขยายเพิ่มเนี่ยผมคิดว่าคงอาจจะไม่ถึงขั้นนั้นนะครับอาจเราจะได้ยินคำว่าชัตดาวน์กับล็อกดาวน์นะชัตดาวน์อาจจะเป็นลักษณะที่น้อยกว่าล็อกดาวน์ก็คือเข้าไปจำกัดพื้นที่เสี่ยงหรือกักบุคคลบริเวณบุคคลให้อยู่ใน14วันตรงไม่ออกจากท้องพื้นที่ตรงนั้นแต่ถ้าล็อกดาวน์คือคนในห้ามออกคนนอกห้ามเข้าเลยเหมือนปิดเมืองอันนี้ค่อนข้างจะผมว่าการเข้าไปสู่จุดนั้นเนี่ยถ้าเรามีวินัยนะครับพี่น้องประชาชนระยองเราหรือทั่วไปมีวินัยเนี่ยการไปถึงจุดนั้นเนี่ยก็คงจะยากนะครับอาจจะเป็นแค่ใช้ลักษณะแค่ชัตดาวน์บางพื้นที่เท่านั้นนะครับถ้าเกิดสถานการณ์มันเพิ่มขึ้นนะครับรบกวนถามท่านสาธารณสุขนะครับวันนี้สถานการณ์โควิดของระยองเนี่ยไม่ทราบว่าวันนี้ปริมาณเนี่ยมันเราควบคุมได้มากน้อยขนาดไหนครับมันผู้ป่วยใช่ไหมครับครับหมายว่าที่เราไปตรวจทุกโรงพยาบาลที่เรามาอยู่วันนี้ครับในจังหวัดระยองเนี่ยไม่ทราบว่าวันนี้เราควบคุมสถานการณ์ได้มากน้อยขนาดไหนครับคือตอนนี้นะครับอย่างที่บอกว่าถ้าดูจากแนวโน้มคนที่เป็น PUI เนาะก็คือมีไข้แล้วต้องตรวจต่อเนี่ยผมว่าแนวโน้มลดลงนะครับบางวันไม่มีเลยบางวันมี2รายสมัยก่อนนี่มี 5-6 รายบางที10รายก็มีนะครับก็แนวโน้มลดลงในเบื้องต้นนะครับแนวโน้มที่คนที่เป็นผู้ต้องสงสัยที่ต้องมีไข้แล้วก็มีประวัติเสี่ยงเนี่ยลดลงอาจจะเนื่องจากที่เราปิดนะครับซึ่งตอนนี้เราก็มีผู้ป่วยอยู่ในโรงพยาบาลแค่3รายนะครับซึ่งสภาพปัจจุบันเนี่ยเราศักยภาพในการรองรับของทั้งจังหวัดเนี่ยสามารถรองรับได้นะครับแต่ว่าก็ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายอย่างถ้าสมมติว่ามันเกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันขึ้นมานะครับซึ่งอาจจะต้องมีการขยายศักยภาพนะครับก็ต้องดูอีกทีว่าเราจะทำอย่างไรนะครับเช่นการใช้ศักยภาพร่วมกันของโรงพยาบาลภายในจังหวัดส่วนหนึ่งนะครับรวมถึงอาจจะต้องหาสถานที่ที่อาจจะเป็นส่วนของกักกันนะเป็นไม่ใช่กักกันนะเป็นส่วนของแยกเอามาดูแลอีกต่างหากนะครับซึ่งเรื่องนี้เนี่ยทางทีมงานเนี่ยนะครับของจังหวัดเนี่ยกำลังช่วยกันดูแลอยู่นะครับแต่อันนั้นเนี่ยถ้าถึงจะต้องกรณีใช้อย่างนั้นเนี่ยน่าจะมีผู้ป่วยเป็นเยอะถึงจะใช้กรณีอย่างนั้นแต่เราเตรียมพร้อมไว้แล้วครับผมเดี๋ยวรอความชัดเจนในบางเรื่องแล้วเดี๋ยว
คงได้นำเสนอแล้วก็ได้พูดคุยกันอีกทีนึงครับแต่ในปัจจุบันนี้ยืนยันว่าเรายังให้การดูแลได้ในศักยภาพที่อาจจะยังไม่ต้องใช้ศักยภาพเต็มมากนักเรายังดูแลได้อยู่ครับครับแล้วรบกวนอีกเรื่องครับแล้วผู้ป่วยที่หายไปเนี่ยมีโอกาสจะกลับมาเป็นใหม่ไหมหรือว่าเราต้องไปตรวจเขาตลอดไหมครับดูแลเขายังไงบ้างถ้าสมมติว่าผู้ป่วยที่กลับไปแล้วนะครับส่วนใหญ่กลับไปเนี่ยก็จะเชื้อจะหมดแล้วนะครับโดยทั่วไปนะครับแต่ว่าเราก็ต้องสังเกตอาการต่ออย่างน้อย14วันนะครับก็จะมีคนเข้าไปดูตลอดเวลานะครับเพื่อดูเรื่องของการกินยาการอะไรอย่างนี้เป็นต้นแต่ถ้าเขาหายแล้วเนี่ยตามหลักการเนาะอันนี้เรื่องโรคเนี่ยจะต้องดูอีกทีแต่ตามหลักการเนี่ยการติดเชื้อไวรัสเนี่ยนะครับถ้าเป็นแล้วเนี่ยระยะภายใน1 ปีเนี่ยโอกาสที่จะมาเป็นซ้ำเนี่ยมันน้อยนะครับยกเว้นว่าเชื้อมันกลายพันธุ์ไปอะไรเงี้ยก็อาจจะเป็นซ้ำได้แต่ว่าถ้าเป็นเชื้อตัวเดิมเนี่ยภายใน1 ปีเนี่ยน่าจะน้อยเพราะว่ามันมีภูมิต้านทานขึ้นมาแล้วยังมีมุมเล็กๆรอเราอยู่ตรงนั้นรอให้เธอกับฉันออกไปค้นไปบ้างจานดาวเทียมพีสตีฟซีแซดวิชั่นเตรียมพร้อมสาระบันเทิงสำหรับแฟนภาพยนตร์สารคดีช่องทีวีดิจิทัลชมรายการข่าวและรายการทีวีท้องถิ่นช่องซีแซด43 HD 24ชั่วโมงกับการชมทีวีกว่า200ช่องติดต่อเพื่อติดตั้งจานรับดาวเทียมพีสัตหีบได้ที่0992871946